นวลสปปสขับป้าลักคนดังออกจากกลุ่มเหตุสนับสนุนก้าวไกลด่วนสปปสขับป้าลักคนดังออกจากกลุ่มเหตุสนับสนุนก้าวไกลแจ้งนับจากนี้ห้ามข้องเกี่ยวกับทุกกิจกรรมของศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันทั้งสิ้นวันที่20พฤษภาคม2566นายอานนท์กลิ่นแก้วประธานศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปส.ออกประกาศสปปส.ความว่าสปปส.ได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อปกป้อง3สถาบันหลักของชาติและต่อต้านพวกที่ล้มล้างการปกครองมาโดยตลอดแต่เนื่องด้วยป้าลักอดีตสมาชิกสปปส.มีพฤติกรรมที่ไปสนับสนุนพรรคก้าวไกลและพวกสามกีบซึ่งขัดต่ออุดมการณ์และจุดยืนสปปส.ดังนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปป้าลักไม่ใช่สมาชิกสปปส.อีกต่อไปและห้ามป้าลักข้องเกี่ยวกับกิจกรรมใดๆของสปปส.ทั้งสิ้นประกาศโดยคณะกรรมการสปปส.20พฤษภาคม66ใหม่ถอนตัวแล้วหลังเจอกระแสถล่มเหลือจับขั้ว8พรรคมี313ส.ส.พรรคใหม่ถอนตัวแล้วหลังเจอกระแสถล่มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูไม่เอาพรรคใหม่เหลือจับขั้ว8พรรคเท่าเดิมมี313ส.ส.หลังเพิ่งล้มดีลชาติพัฒนากล้าไปเช่นกันวันที่20พฤษภาคม66นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลในฐานะผู้จัดการตั้งรัฐบาลกล่าวว่าขณะนี้พรรครวบรวมเสียงได้313เสียงถือว่ามีเพียงพอและมั่นคงแล้วตามหลักการประชาธิปไตยสากลทั่วไปหลังจากนี้จะเดินหน้าคุยกับสว.ต่อเพื่อทำความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วพาบ้านเมืองไปต่อตามคันลองประชาธิปไตยไม่ไปสู่ทางตันโดยจากที่ตนได้พูดคุยกับสว.จำนวนหนึ่งหลายท่านมีความกังวลเรื่องทิศทางนโยบายต่างประเทศการรักษาสมดุลของไทยในเวทีการเมืองโลกและสว.ไม่ต้องการเห็นรัฐบาลชุดใหม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองเพิ่มขึ้นเมื่อได้พบกันและอธิบายจุดยืนและแนวทางของพรรคก้าวไกลทางสว.ก็เข้าใจมากขึ้นโดยวันที่23พฤษภาคม2566จะมีประชุมวิสามัญวุฒิสภาและทราบมาว่าหลังการประชุมวุฒิสภาน่าจะมีการประชุมกันอย่างไม่เป็นทางการของสว.เรื่องแนวทางการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีผมเชื่อว่าเมื่อสว.ได้เห็นข้อตกลงร่วม MOU ในการจัดตั้งรัฐบาลในวันที่22พฤษภาคมแล้วจะมีความเข้าใจต่อพวกเราดีขึ้นและนำไปสู่การตัดสินใจในเชิงบวกเพื่อผลักดันประเทศไปข้างหน้านายชัยธวัฒน์กล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากพรรคก้าวไกลออกแถลงไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคชาติพัฒนากล้าเนื่องจากมีกระแสกดดันและโลกออนไลน์ติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีกรไม่มีกูหลังไม่พอใจพรรคก้าวไกลที่ดึงพรรคชาติพัฒนากล้าที่มีนายกรจาติกวนิชครั้งหนึ่งเคยร่วมชุมนุมกับกลุ่มกปปส.มาร่วมตั้งรัฐบาลด้วยทำให้ขัดกับหลักของก้าวไกลที่มีจุดยืนมีเราไม่มีลุงล่าสุดพรรคใหม่อีกพรรคการเมืองที่ประกาศร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลได้ประกาศถอนตัวอีกพรรคเช่นกันเนื่องจากโลกออนไลน์ติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูไม่เอาพรรคใหม่ขึ้นมาหลังมีการนำโพสต์เก่าที่พรรคใหม่เคยโพสต์ไว้รวมไปถึงกระแสวิจารณ์ว่ามีนโยบายเพิ่มโทษหมู่112หรือไม่ทั้งยังมีคณะกรรมการบริหารพรรคบางรายไลฟ์ค้านการแก้ไขหมู่112ด้วยจึงอาจเป็นสาเหตุให้พรรคใหม่ประกาศถอนตัวร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลทำให้ขณะนี้เหลือพรรคจัดตั้งรัฐบาล8พรรคเท่าเดิมประกอบด้วย
ก้าวไกลเพื่อไทยสร้างไทยประชาชาติเสรีรวมไทยเป็นธรรมเพื่อไทยรวมพลังสังคมใหม่รวม8พรรคการเมืองมิตรสอบรวมกันทั้งสิ้น313ที่นั่งเปิดเคล็ดลับความสวยอุ้งอิงแททองทานเป๊ะปังราคาไม่แพงเปิดกลุ่มเครื่องสำอางตัวแม่อุ้งอิงแททองทานใช้แล้วสวยเป๊ะปังราคาไม่แพงชาวเน็ตแห่ซื้อตามสนั่นจนหมดสต็อกงานนี้ไม่มีไม่ได้แล้วเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งผู้สมัครมาแรงในการเลือกตั้ง66จนกระทั่งการเลือกตั้งสิ้นสุดลงแล้วนอกจากไฟอุดมการณ์แรงกล้าในใจของทุกคนที่ยังไม่ดับมอดลงกระแสมินช็อกยังเป็นนิยมอุ้งอิงแททองทานชินวัตรรวมไปถึงความเป๊ะปังของอุ้งอิงแททองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็ยังแรงดีไม่มีตกหลังถูกถามยันสีลิปสติกตอนคลอดลูกเพราะความสวยรอไม่ได้งานนี้เธอจัดให้ฉ่ำฉ่ำพร้อมโพสต์ภาพเครื่องสำอางแบบเคล็ดไม่ลับที่ใช้แบบละเอียดยิบตอบแบบไม่กักเพื่อประชาชนหนึ่ง YSL Rouge PUR Couture The Slim Velvet RADICAL ลิปสติกแท่งโปรดของอุ้งอิงในปัจจุบันซึ่งสีที่ใช้ก็คือ311 Release Nude ราคา1,485 ถึง 1,650 บาท 2. AMUSEJEL Fit Tin Lipstick ตัวดังจากเกาหลีซึ่งสีที่อุ้งอิงใช้คือ 05 Oat Fit เป็นสีขายดีที่ผู้คนนิยมใช้กันราคา 350 ถึง 600 บาท 3.NAREE Everyday Real Sheer Lipstick Lipstick ราคาสบายกระเป๋าเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาซึ่งสีที่อุ้งอิงใช้คือ207 Dinner ราคา149บาท 4. JOVINA Love Recipe Liquid Lipstick สีที่อุ้งอิงชอบคือเบอร์02 Moulin Rouge และ03 Strawberry Cheesecake ซึ่งเป็นลิปที่เธอทาวันที่คลอดลูกคนล่าสุดอีกด้วยราคา290บาท 5.ยูเซรินซันไฮโดรโปรเทคอันตราไลฟ์ฟลูอิดสำหรับปุ้งอิงแล้วถือเป็นกันแดดกันตายเอาไว้โปะเพิ่มเวลาเจอแดดร้อนกันกระฝ้าสามารถทาทับเครื่องสำอางหรือทาก่อนแต่งหน้าแล้วทาช่วงบ่ายอีกรอบราคา 1,080 บาท 6Tom Ford Beauty Shade and ILLUMINATE Soft Radiant Foundation รองพื้นผสมกันแดด SPF 50บวกที่เวลาออกทีวีสัมภาษณ์ก็จะทานองค์พื้นไว้บางๆแถมความสบายใจเพราะมีกันแดดซึ่งถ้าใครชอบแบบเป๊ะปังก็ทาแบบหนาได้เลยแต่ส่วนตัวเธอชอบทาแบบบางๆผิวสวยเลยเวลาใช้ราคา 5,200 บาท 7LA Mer The Cleansing Gel Cleansing Gel สูตรอ่อนโยนต่อผิวขจัดสิ่งสดปลดความมันและคราบจากมลภาวะพร้อมปรับสมดุลให้ผิวบนใบหน้าอย่างอ่อนโยนซึ่งเธอได้บอกว่าเป็นคนหน้าแห้งจึงล้างหน้าด้วยสูตรนี้ไม่เปลี่ยนแปลงราคา 4,600 บาททับ200มิลลิลิตร8ฟังเคลมายคลีนซิ่งออยเธอใช้สำหรับล้างเครื่องสำอางเป็นคลีนซิ่งออยจากญี่ปุ่นสำหรับผิวบอบบางแท้ง่ายราคา 650-700 บาทพร้อมบอกถึงสไตล์การเลือกซื้อเครื่องสำอางการันตีด้วยตัวเธอเองด้วยอีกว่าลิปสติกต้องสีไม่ซ้ำเปลี่ยนบ่อยไม่มีเบื่อแต่งตัวเป็นตัวเองอย่าให้ใครมากำหนดว่าเราเป็นแบบไหนนอกจากจะเป็นหัวหน้ามินช็อปแล้วพี่อุ้งอิงก็รักยูเซรินมากไม่น้อยไปกว่าใครขาดไม่ได้คือครีมกันแดดแบรนด์โปรดของแม่ชาแนล 100% เชื่อแม่ว่าดีแม่เคาะแล้วข่าวที่เกี่ยวข้องส่องแฟชั่นเครื่องประดับหรูอุ้งอิงแต่ละลุคสุดปังทำคนหลุดโฟกัสตลอดช็อกมินฟีเวอร์หลังอุ้งอิงแวะซื้อเผยเมนูเครื่องดื่มโปรดคนแห่ซื้อเป็นร้อยคิวI'm not the one who's running out of time.